ทุกคนดูนะเห็นพี่เจเขาถือนั่นเนี่ยมาแล้วมาแล้วแม่จับได้แล้วอะไรพี่เจก็มาลุ้นเรานะว่ามันคืออะไรเห็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่วันก่อนอันนี้พี่ฝนก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่ทุกคนอาจจะเห็นจากชื่อปกเนาะโอ้ยโอ้โหพอดีหมอกลงใช่ดีนะไม่ได้มาซุ่มก่อนตอนหมอกลงมันเปียกแน่เลยจะเอ๋ลุ้นมากเลยคืออะไรเอ่ยอุ๊ยอ๋อไทคอนไหนอุ๊ยอุ๊ยสวยเห็นว่าใบเขาฉีกมีรูแล้วแล้วก็สีค่อนข้างมีครีมแบบไม่มากเพราะว่าถ้าครีมมากจะไหม้คล้ายๆไทคอนลูกรักหรอปะดูนะว่าจะมีรากประมาณไหนเพราะผมไม่รู้ว่าเขาเพิ่งชำมาหรือเขาชำมานานแล้วอะไรเงี้ยแต่รากที่เห็นเนี่ยมีทะลุนะค่อนข้างแฉะเหมือนมะพร้าวล้วนเลยพี่เจสใช่มะพร้าวล้วนๆเลยคราวเนี้ยจะแกะยากโอ้รากอุ้ยหลุดออกมาเลยรากโอเคนะเห็นไหมว่าเขาใส่มะพร้าวที่มันน้อยเห็นป่ะเพื่ออะไรรู้ไหมมันจะแห้งเร็วเออมีไส้เดือนด้วยเฮ้ยไม่กลัวงูแต่ขนลุกไส้เดือนเรานักย่อยในตำนานนะเฮ้ยเออลากดีนะลากดีมากเออดูดิขดเลยอ่ะแต่ว่ายังไงก็ต้องแบบเคาะออกมาเพื่อเช็คใช่ไหมพี่เจฟไม่คือมันดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยจริงหรอแต่แบบเคยเจอแบบรากดีแต่ว่าตรงใต้ตอแบบแอบมีติดเน่าอะไรอย่างเงี้ยน้องเป็นต้นที่ถูกยกยอดมาใช่ไหมใช่ดีไหมแผลตรงตอดีไหมดีดีเลยรากโอ้ยแล้วทำไมรากขาดล่ะรากขาดเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราดึงนี่แหละโอ้พี่เจฟดึงแรงหรอใช่คือข้อเสียของมะพร้าวเห็นไหมก็จะนี่มีรากเสียด้วยเห็นไหมแต่ว่ารากดีเยอะอยู่ก็ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ใช่โอ้นี่เห็นไหมว่าเขาก็มีรากเสียนี่นั่นไงก็บอกแล้วว่าต้องดูเช็คไหมเพราะว่ามันบางทีข้างในบางทีอาจจะติดรากเสียไงแล้วอย่างนี้ควรจะต้องแบบเอารากเสียออกหรือเปล่าผมจะเลี้ยงรากใหม่เลยก็คือจะตัดที่เสียทิ้งไปเลยใช่เสียวว่าเสียวทำไมเสียวเพราะว่าครั้งก่อนน่ะลูกหลักก้าตัดชำน้ำอ่ะคุณตาจะนองหน้าลูกหลักเลยนะคือเราจะตัดรากบางส่วนออกแค่ตรงเนี้ยพอแล้วเราจะเอาแค่ตรงนี้เพื่อเริ่มใหม่อย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นดำๆเห็นปะเห็นไหมซึ่งอาจถามว่าเขาอาจจะล่อรากมาก่อนแล้วก็ตัดเราเอาแค่ตรงนี้พออันนี้ผมจะทิ้งเลยการทดลองคือการเรียนรู้นะทุกคนปลอบใจตัวเองแหละแต่รากดีขนาดเนี้ยรากดีขนาดเนี้ยจริงๆไม่ต้องรื้อก็ได้นะแต่สำหรับผมอ่ะผมเอามาเปลี่ยนวัสดุปลูกที่เป็นของตัวเองเพราะมีคนปรึกษาเยอะนะพี่เจฟเขาอยากใช้วัสดุปลูกแบบพี่เจฟไงแต่ว่าคือพอมาถึงปุ๊บก็แบบเปลี่ยนเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่เจฟก็จะบอกว่าคือถ้าเขาดีอยู่ก็ยังไม่ต้องก็ได้ใช่จริงๆไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างแป๊บเมื่อกี้เห็นมีแมลงคานอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาวัสดุปลูกอันนี้ออกไปข้างนอกจริงๆอ่ะรากแค่นี้นะใช้กระถางแค่6นิ้วก็พอด้วยแหละแต่ว่าเนื่องจากใบมันใหญ่ใช้กระถางเล็กมันจะล้มผมก็เลยใช้กระถาง8นะครับมันน่าจะอยู่ได้แบบรากแบบพอดีเลยเพราะกระถาง8ก็เป็นกระถางไซส์เดิมเขามานะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาใส่หินนะครับเดี๋ยวไปเตรียมมาให้เรียบร้อยก่อนนะเนื่องจากในช่วงนี้เสียงเคาะกะละมังพี่เจฟดังมากค่ะพี่ฝนก็จะบอกให้นะคะก็คือเราลองพื้นนะคะด้วยหินภูเขาไฟเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่เหมือนเดิมเลยแล้วพี่เจฟก็เอาถ่านใส่ไว้ด้วยนะคะจากนั้นก็ใส่วัสดุปลูกได้เลยเป็นสูตรที่ใช้กับอัลโบฟิโลไม้เลื้อยทั่วไปเลยค่ะก็จะมีเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟเปลือกสนแล้วก็ดินญี่ปุ่นนะคะเสี่ยวจะล้มกิ่งสูงรากน้อยต้องดามใช่ไหมพี่เจฟครั้งก่อนช้ำน้ำสิ้นชีพไปแล้วครั้งนี้มีตื่นเต้นไหมคะ
ไม่ตื่นเต้นเลยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะที่ไม้จะเสียจะตายถ้าเราไม่ตายเลยเป็นไปไม่ได้นะไทคอนที่ชำน้ำไปตอนนั้นคือเราเสียไปแต่ยอดเนาะตัวต่อเองตอนนี้คือเวลี่กู๊ดมากเพราะว่าใบบัลเลอร์มากแต่ว่าคงจะต้องไว้ดาดฟ้าแหละเขาใหญ่ผมรู้สึกว่าเขาชอบอยู่ดาดฟ้ามากกว่านะด้วยอากาศถ่ายเทด้วยอะไรอย่างเงี้ยใบอะไรพวกนี้ดูสดชื่นกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเอาเปลือกสนโปะข้างบนอีกทีนึงแต่ว่าเปลือกสนหมดรอเปลือกสนมาแล้วเดี๋ยวก็เอามาคุมใช่ไหมใช่ทำแล้วว่าเอาเปลือกสนคุมมาดีตัดรากเสร็จแล้วครั้งแรกนะครับไม่ลดน้ำมาอันเนี้ยผมกะจะรองน้ำไว้เพราะว่ากระถางแบบเนี้ยที่เขายกข้างล่างสูงเนี่ยนะครับแบบนี้รองน้ำได้สบายโดยที่ไม่ต้องลดน้ำข้างบนแต่รองน้ำได้อ๋อก็คือใส่ถาดรองน้ำไว้ใช่เอาแค่ชื้นแล้วมันจะไม่ชื้นมากด้วยถ้าเป็นกระถางรุ่นเก่าอ่ะที่ตูดเรียบจะชื้นมากกว่าหาที่ไว้ที่ไม่โดนละอองหมอกจริงๆเขาชอบแสงนะไว้นอกๆแต่ว่ารากเขากำลังเพิ่งโดนตัดไงไปเดี๋ยวไปหาที่วางกันก่อนผมจะไว้ใต้กึ่งชายคาแต่คือไม่โดนหมอกมันจะมีละอองหน่อยๆใช่ไหมจะมีละอองกระเด็นไปผมจะรองน้ำไว้แบบนี้ก็กำกึ่งว่าจะล่มไปเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าจะร้อนไปเลยก็ไม่เชิงหรอใส่น้ำเลยอันนี้เป็นจานรองอันใหญ่ขอบมันจะสูงหน่อยเห็นไหมผมจะให้น้ำแตะแค่หินพอแตะแค่หินพอแล้วแล้วก็ไม่ลดน้ำนะครับผมจะไม่ลดน้ำเลยไม่ลดน้ำเลยเนาะให้ชื้นนิดนึงก็คือแค่นี้อ่ะแล้วก็พอโอเคพอเลยพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราไปลดชุ่มเลยเนี่ยมันจะเน่าเพิ่มแผลมันจะเน่าเพิ่มอันนี้ผมให้แค่ความชื้นแค่นั้นแล้วก็พอเลยทิ้งไว้ตรงนี้จนกว่าจะเห็นรากมาเกาะขอบกระถางถ้าเห็นรากมาเกาะขอบกระถางสักหน่อยแล้วผมจะเอาจานรองออกทันทีเพราะว่าไทคอนเนี่ยความลับของเขาเลยนะไทคอนเนี่ยนะครับชอบแห้งเพราะว่าผมเอาไปไว้ดาดฟ้าเนี่ยไม่ลดน้ำเนี่ยก็ยังสวยอยู่ไม่มีการว่าใบแบบสลดหรืออะไรเลยนะครับแสดงว่าไทคอนเนี่ยชอบแห้งมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะเห็นรากเดินแล้วจะเอาออกจากจานรองทันทีนะครับใช่เดี๋ยวคงได้เห็นอัปเดตในคลิปสั้นเนาะใช่ได้เห็นอัปเดตในคลิปสั้นเพราะว่าต้นนี้ค่อนข้างสวยด้วยนะใบค่อนข้างสวยนะครับสวยจริงสวยจริงแล้วตาใหม่มาเนี่ยเห็นไหมท้องใหม่มาด่างแบบสวยเลยถ้าเราเอาที่ด่างเยอะมาเนี่ยเวลานั้นอ่ะมันก็จะด่างไปอีกด่างไปอีกแล้วเวลาด่างไปอีกเนี่ยพอน้ำเกินเนี่ยพวกขาวๆเนี่ยจะไหม้เห็นไหมใช่ผมจะชอบไม้ที่เป็นพื้นมีพื้นเขียวก่อนแล้วค่อยมีแปะเหลืองไว้อีกทีนึงถ้าเป็นไม้เหลืองนำอย่างเงี้ยเหลืองพื้นเป็นเหลืองเลยพวกนี้จะมีโอกาสไหม้ได้ต้องบอกเลยว่าการเลี้ยงไม้แล้วไม่รอดเกิดขึ้นได้เสมอเป็นปกติค่ะคนเก่งๆก็ผ่านจุดนี้กันมาแล้วและไทคอนที่ช้ำน้ำครั้งก่อนเราไม่รอดน่ะก็คือการเรียนรู้ค่ะซึ่งสามารถเป็นกรณีศึกษาให้ทุกคนได้แต่ไทคอนหลายต้นที่พี่เจฟเขาทำมาก็รอดเยอะเลยนะคะทุกคนก็อย่ากลัวที่จะทดลองและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเรานะคะเพราะว่าไม่ว่าจะรอดหรือร่วงพี่เจฟเขาก็เอามาบอกทุกคนเสมอค่ะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้กดติดตามต้องกดติดตามให้เราแล้วค่ะกดไลค์และแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะคะช่องทางการติดตามเราช่องทางอื่นๆก็จะมีลิงก์ให้อยู่ในช่องข้อความข้างล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ดูคลิปกันจนจบคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรให้ดูอีกก็อย่าลืมคอยติดตามดูนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ